คุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศขอหักมุมนิดหนึ่งขึ้นเหนือกันดีกว่านะคะไปดอยอินทนนท์ค่ะตอนนี้โอ้โหอากาศหนาวเย็นสุดๆนะคะล่าสุดเมื่อช่วงเช้าอุณหภูมิลดต่ำเหลือเพียง2อ,องศาเซลเซียสที่บริเวณกิ่วแม่ปานนะคะสวยงามมากเพราะว่าเกิดเหมยขาบอย่างต่อเนื่องค่ะ มีรายงานแจ้งนะคะบอกว่าสภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของไทยยังคงหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องโดยที่อุทยานแห่งชาติดอยอธนนท์จังหวัดเชียงใหม่เช้าวันนี้โอ้โหหลายคนขึ้นไปบอกว่าสุขโคจริงๆนะคะอุณหภูมิเนี่ยต่ำสุดนะอยู่ที่บริเวณกิ่วแม่ปานลดต่ำลงเหลือเพียง2อ,อ,องศาเซลเซียสส่วนบริเวณยอดดอยวัดได้5องศาเซลเซียสส่งผลให้เกิดน้ําค้างแข็งหรือว่าเหมยขับ คือมองเห็นเป็นเกล็ดเหมือนกับใครที่ชอบรับประทานบิงชูเนี่ยนะคะอารมณ์เหมือนเอาบิงชูไปโรยบนบนพื้นหญ้าเนี่ยนะคะแล้วก็ใบไม้คือมันสวยมากเพราะว่ากระทบกับแสงแดด เกิดขึ้นสองข้างทางบริเวณยอดดอยแล้วก็ลานจอดรถสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่พากันขึ้นมาสัมผัสอากาศเย็นเป็นจำนวนมากแล้วก็ไม่พลาดที่จะเซลฟี่นะ,ะเก็บภาพความประทับใจไว้เป็นที่ระลึกอย่างมีความสุขโดยนับตั้งแต่ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวปีนี้เนี่ยนะคะอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ก็พบว่าเริ่มเกิดเหมยขาบขึ้นครั้งแรกก็คือเมื่อวันที่21พฤศจิกายนจากนั้นก็เกิดขึ้นต่อเนื่องอีกหลายครั้งกระทั่งล่าสุดก็เกิด ขึ้นติดต่อกันถ้ารวมวันนี้ด้วยแล้วเนี่ยก็เป็นวันที่3ต่อเนื่องกันนะคะ ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างก็เดินทางเข้าเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ในระยะนี้ช่วงวันธรรมดามีนักท่องเที่ยวประมาณ2,000คนนะคะส่วนวันหยุดสุดสัปดาห์จะมีมากกว่า3,000คนและจะมากขึ้นเป็นลำดับจนถึงช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ดีใจแทนบรรดาประชาชนที่เขาอยู่ในท้องที่นะคะเศรษฐกิจก,ก็จะได้รับการกระตุ้นไปด้วย